เอมมี่ปรี๊ดแตกทวงลูกนี้30ล้านใช้ชีวิตสุขสบายลั่นเอาเงินมาคืนกูด้วยเอมมี่ปรี๊ดแตกเอมมี่อมนต์วันสิริกิติรัตน์หรือเอมมี่แม็กซิมที่เดินทางมาในงาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดครั้งที่7พร้อมอัปเดตความคืบหน้าคดีแชร์ที่ผ่านมาว่าถึงกระบวนการไหนเอมมี่เผยทั้งน้ำตาว่าตนไม่เคยคิดจะหนีและแสดงความบริสุทธิ์ใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมทั้งทวงเงินมูลค่ากว่า30ล้านกับลูกนี้ทั้งหลายที่ปัจจุบันใช้ชีวิตสุขสบายบนความทุกข์ของตนที่ต้องมารับกรรมตามใช้หนี้ให้ตอนนี้มีเรื่องอยู่กี่คดีอุ้ยคำถามแรกน่ารักมากยิ้มเคลียร์ไปแล้ว3คดีไม่มีใครติดคุกเป็นคดีหมิ่นประมาททั้งหมดที่คอมเมนต์ว่าก็โกงจริงๆนั่นแหละจะฟ้องก็ฟ้องและอีดอกค่ะคือคดีเหล่านี้ฟ้องไปแล้วและเพิ่งได้ตอบรับการสืบพยานว่าขอให้มึงตายทั้งกลมและเมื่อไหร่กูจะได้เงินคืนประมาณนี้พูดว่าเอมมี่โกงแล้วโดนด่าว่าอีดอกเอมมี่ปรี๊ดแตกตอนนั้นอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าจะฟ้องคนที่ด่าเอมมี่เคยบอกหลายครั้งว่าด่าเอมมี่ได้ตบได้ตีได้แต่อย่าด่าลูกเอมมี่แล้วตอนนั้นกำลังท้องเป็นอะไรที่เซนซิทีฟเอมมี่มากคือคำว่าตายทั้งกลมเอมมี่มองว่าตัวเองเป็นคนอยู่หน้าสื่อแล้วเขาเป็นคนในโซเชียลมันไม่ใช่เขาด่าคนเดียวพอเขาด่าก็มีคนมารุมด่าเป็นแสนๆด้วยแต่สุดท้ายยอมไกล่เกลี่ยไม่เรียกค่าเสียหายอย่างที่รู้คือเราไม่ได้ใจร้ายแค่ให้เขามีบทเรียนไม่ใช่ว่ายอมความแล้วและเขาไม่ได้เสียค่าเสียหายนะเขาเสียค่าเสียหายเขาจ่ายเงินและเคลียร์ให้จบไปและเงินก็ให้ทนายทำเหรียญโปรยทานบริจาคไงคะอย่างนี้คือทุกคนต้องมีบทเรียนด่าแล้วและทำให้สภาพจิตใจประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้เขามีบทเรียนบ้างค่ะตอนที่ฟ้องก็ถูกด่าว่าหิวเงินใครจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเมนได้แต่เมนแล้วต้องมาขึ้นศาลก็อย่ามาว่ากันนะก็อย่างที่รู้คือหนูแรงแต่ไม่ได้เลวแค่กำลังจะบอกว่าไม่ได้ไปทำอะไรคุณเขาก่อนถ้าไม่ชอบเอมมี่ก็เลื่อนผ่านไปสิแค่นั้นเองมีอะไรก็มาเคลียร์กับเอมมี่ทุกคนก็รู้จักบ้านทุกคนรู้จักเบอร์ถ้าอยากด่าโทรมาเลยแต่อัดเสียงไว้เหมือนเดิมยิ้มเอมมี่ปรี๊ดแตกอย่างเรื่องแบบนี้อยากให้จบยังไงมีการให้ทนายโทรมาคุยก็มีและมีให้แนะนำว่าให้ไปรวมกับคดีแชร์ของเอมมี่คือทุกอย่างต้องแยกแยะมันคนละคดีมันคนละเขตมันคนละความหมายทุกอย่างมีพ.ร.บ.อยู่แล้วเป็นหนี้ก็ตามใช้หนี้กันแต่ไม่ใช่มาตามในโซเชียลแบบนี้แต่ตามกันดีๆก็ไม่ว่าแต่อย่ามาแช่งกันแบบนี้หรืออยากให้เอมมี่ตายไม่อยากได้เงินกันคดีแชร์ว่ายังไงบ้างรอฎีกาอยู่ข้าตัวเอมมี่เองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะแสดงความบริสุทธิ์ใจที่ผ่านมาก็ยอมติดข้อเท้าเอมเองไม่ใช่ศาลสั่งทุกอย่างทำและแสดงความบริสุทธิ์ใจเองทั้งหมดแค่ในคอมเมนต์ที่ด่าก็ด่าได้แต่คนเราไม่ใช่ด่ากันเหมือนหนูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยการที่มาแช่งให้ตายทั้งกลมคือลูกผู้หญิงด้วยกันเขาเองก็เพิ่งมีลูกด้วยรอฎีกาต้องทำยังไงต่ออีกเอมมี่ชนะมาจากศาลชั้นต้นใช่ไหมแล้วมาแพ้ตอนศาลอุทธรณ์และตอนนี้ก็รอฎีกาก็แล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาค่ะเหลือผู้เสียหายอีกกี่รายอีก4รายตอนแรกเอมมี่รอไกล่เกลี่ยยอดเงินจริงๆแค่4ล้านพี่ชายเอมมี่ก็จะจ่ายให้เราขอจ่าย3ล้านก่อนเขาบอกว่าไม่เอาถ้าจะจ่ายต้องจ่าย6ล้านเอมมี่ก็เลยไม่เป็นไรแล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาเพราะบางคนเห็นเอมมี่ก็รู้สึกสงสารว่ารู้จักกันมาเป็น10ปีเอมมี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นงานเขาจ่ายให้จะใช้ให้ก็เรียกทุกคนมาคุยเพื่อจะชดใช้เอมมี่ปรี๊ดแต่จริงๆยอดเงินแค่ 3.9 ถึง 4 ล้าน
แต่ตอนนั้นเอมมี่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งจะได้เงิน3ล้านก็เลยบอกว่าขอจ่าย3ล้านก่อนเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าจ่ายต้องจ่ายหมดแล้วฝั่งนั้นไม่มีพูดดีเลยก็ไม่เป็นไรเอมมี่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วตอนนั้นก็ทักหาทุกคนนะว่าให้ผ่อนไหมหลายคนก็ไม่ให้ไม่เอาถ้าจะผ่อนต้องผ่อนทุกคนต้องจ่ายทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่าหนูทำดีที่สุดแล้วนะยืนยันความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจค่ะหนูแค่รอตรงนี้เองแล้วมีคนถามว่าทำไมไม่ฟ้องคนที่โกงเขาให้คดีเอมมี่เป็นช่อโกงเป็นคดีอาญาแล้วต้องประกันตัวขนาดประกันตัวยังต้องหาเงินแทบตายไม่ใช่ไม่อยากฟ้องคนโกงเอมมี่นะแต่เงินมันมากองอยู่กับการประกันตัวดังนั้นการที่เราฟ้องแพ่งใครเราไม่ใช่คนชั่วที่อยู่ดีๆจะไปยัดข้อหาให้เขาช่อโกงแชร์มันเป็นคดีแพ่งหนูก็ต้องฟ้องแพ่งแล้วยอดเงินหนูที่ถูกโกงไป 20-30 ล้านมันเป็นเงินเท่าไหร่ที่ต้องวางสารนี่แหละที่บอกคือทุกอย่างมันเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าต้องรับผิดชอบคนเดียวทุกวันนี้ยังรับผิดชอบค่ะไม่ใช่อยู่เฉยๆนะไม่มีวันพักผ่อนเจ้าหนี้คนไหนเคลียร์ได้ก็เคลียร์ตั้งกระปุกไว้เลยว่าคนนี้ชื่อนี้นี้หยอดไป 2-3 เดือนจ่ายทีแล้วแต่ที่คนจะตกลงกับเราได้บางคนยอด 5,000 หารกัน40คนได้กันคนละไม่ถึง100หนูก็เจ็บปวดแต่ก็ทำดีที่สุดดังนั้นคนที่โกงเอมมี่ไปไม่ว่าคนที่อยู่หาดใหญ่คุณมีชื่อเสียงนะกล้าพูดได้เลยอย่าให้เอมมี่ต้องพูดชื่อแบรนด์ของคุณนะคะเพราะถ้าเอมมี่พูดชื่อแบรนด์ของคุณจะขายไม่ได้แน่นอนรีบมาไกล่เกลี่ยกับเอมมี่แล้วน้องที่ขายผลไม้อยู่ตลาดไทย13ล้านคุณเอาเงินเอมมี่ไปช่วยเอาเงินมาคืนเอมมี่ด้วยแล้วน้องที่ทำประตูยอด5ล้านช่วยเอามาคืนด้วยไม่อยากฟ้องเอมมี่ฟ้องเขาไม่ได้เพราะยอดเงินมันเยอะไม่มีเงินไปวางสารรวมกันมันเกือบ30ล้านใช้ชีวิตสุขสบายตั้งแบรนด์ขายของที่หาดใหญ่ขายของตลาดไทยทำประตูนี่พูดไปแล้วก็ช่วยมาเคลียร์ด้วยมาคุยกันตัวต่อตัวก็ได้นะคะเพราะถ้าวันหนึ่งเอมมี่สิ้นสุดแล้วเอมมี่เอาคืนทุกคนแม้กระทั่งใครที่ทำให้เอมมี่เสียชื่อเสียงด้วยค่ะโพสต์ตัดพ้อชีวิตก่อนหน้านี้คิดสั้นตลอดใช่ก็เสียใจไงกูไม่ได้โกงทำไมต้องมานั่งตามใช้นี่ใช่ปะเงินตั้ง30ล้านเงินส่วนตัวก็ 30-40 ล้านแล้วพวกคุณใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ตลาดไทยขายของเอาเงินมาใช้กูด้วยตะโกนนึกภาพออกปะเคยกินยาฆ่าตัวตายแต่ไม่เคยคิดจะหนีนี่ไม่เคยคิดจะออกไปอยู่ต่างประเทศไม่เคยอะไรไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ขออยู่ตรงนี้เพราะเราแสดงความบริสุทธิ์ใจเฮ้ยแค่เดือนละ 5,000 ก็จ่ายมาเถอะตอนคุณท้องรถเสียเอมมี่ก็โอนเงินให้เลย 400,000 ไปซื้อรถใหม่หนูโคตรใจเลยนะไม่มีใครใจเท่าเอมมี่แม็กซิมแล้วโว้ยจริงๆเข้าใจปะมีอายุความเท่าไหร่ที่จะฟ้องเขาได้จริงๆก็5ปี5-10 ปีก็ถึงบอกไงว่ามันยังไม่สายสำหรับเอมมี่รีบมาไกล่เกลี่ยถ้าคุณคิดว่ายังมีความเป็นคนพอมาไกล่เกลี่ยให้นึกถึงวันที่เอมมี่ช่วยคุณรถเสียบนทางด่วนเอมมี่เอาเงินให้ 400,000ซื้อรถใหม่เลยน้องเอมมี่โคตรใจอีกคนที่อยู่หาดใหญ่แบรนด์คุณดังมากในหาดใหญ่ถ้าเอมที่พูดคุณตายแน่นอนอย่าเอาตำรวจผู้ใหญ่มาบีบเอมมี่อีกนะคะเลิกเอาผู้ใหญ่มีสีมาบีบเอมมี่ถึงแม้เอมมี่จะตัวเล็กไม่มีใครปกป้องก็ตามแต่ทุกวันนี้เชื่อว่าโซเชียลช่วยเอมมี่ได้ค่ะ ไม่เชื่อส้มเช้งมีลูกรู้ดีเช็คทะเบียนเคลียร์ปมเท่งดำเนินคดีจริงดราม่ารายการแจ็คเป็นกระเทยมีลูกได้ยังไงมีคนรู้ดีขั้นเช็คทะเบียนราดบอกเป็นผู้ชายไม่เชื่อส้มเช้งมีลูกลั่นตอนผ่าหมอแถมมดลูก
ตอบชัดๆปมทะเลาะเท่งจริงไหมดำเนินคดีจริงดราม่ารายการแจ็คส้มเช้งสามช่าหรือบุญญาวันพงสุวรรณหรือพงพันธ์พงสุวรรณควงน้องหยกกับน้องคิมลูกสาวเผยเรื่องราวแม่เลี้ยงเดี่ยวความรักความผูกพันของสามแม่ลูกถามลูกๆเคยทราบเรื่องราวความลำบากของแม่ก่อนเข้าวงการแม่เกือบคิดสั้นลาโลกหยกกล่าวว่ามีบางเรื่องที่รู้อยู่แล้วแต่เรื่องผูกคอไม่เคยรับรู้มาก่อนมารู้ในรายการแต่ก็ไม่ได้มานั่งถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วมันผ่านมาแล้วทั้งนี้ลูกๆทั้งน้องหยกและน้องคิมยังบอกด้วยว่าอ่านไดอารี่แม่ทำให้รู้จักพ่อหลักๆส่วนหนึ่งจากการอ่านไดอารี่แม่เลยส้มเช้งแยกกับพ่อเขาตอนเอาลูกมายังไม่ได้ขวบเลยลูกจะไม่รู้เรื่องพ่อเขาเลยอยู่กันมาแบบแม่ไม่เปิดตัวเพิ่งมาเปิดตัวลูกเมื่อไม่กี่ปีส้มเช้งกล่าวว่าเปิดเขาก็บอกไปรับลูกมาเลี้ยงรับลูกคนอื่นมาเลี้ยงไม่ใช่ลูกตัวเองเป็นกระเทยมีลูกไม่ได้คนมองเป็นกระเทยส้มเช้งกล่าวว่าเราก็บอกเราก็เป็นตอนผ่าหมอแถมมดลูกมายุคแรกๆคนไม่เชื่อแม่เราเป็นผู้หญิงหยกกล่าวว่าเขาสูงแล้วชื่อทะเบียนราษฎรมีชื่อพงพันธ์พงสุวรรณจริงเป็นผู้ชายส้มเช้งเผยด้วยว่าแล้วเขามายืนยันมาเถียงกันในโซเชียลเถียงกันใหญ่เลยกูนี่รู้จริงเขาชื่อพงพันธ์นะหยกเขาเช็คทะเบียนราษฎรมาเอาแบบนั้นเลยเราก็บอกว่าใช่ตอนผ่าหมอแถมมดลูกชีวิตมันมากเลยนะส้มเช้งยอมรับมันมากสนุกมากบอกใครไม่มีใครเชื่อว่ามีลูกตอนเขาไปโรงเรียนก็ไปรับไปส่งเขานะตอนงานโรงเรียนเราก็ไปแต่คนเขาอาจจะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างเขาอาจจะคิดว่าหลานมั้งถามว่าตีกับเท่งทะเลาะกันเหรอส้มเช้งกล่าวว่าพูดแบบไม่สตอเลยนะเกิดมาพี่น้อง6คนพี่กับพี่เท่งเกิดมาไม่เคยทะเลาะกันเลยล่าสุดนี้ก็ไม่ใช่เด็กมันมีงอนกันแต่ผู้ใหญ่จะงอนกันเรื่องอะไรส้มเช้งเล่าว่าถ่ายคลิป YouTube แล้วมีคนมาถามทำไมไม่ไปงานบวชลูกพี่เท่งถามมาเยอะก็เลยพูดเขาไม่เชิญเราก็พูดเอาขำเราไปไม่ได้เพราะเราติดละครเขาจะบวชเขาก็ไม่ได้แพลนอะไรไว้เยอะไม่อยากให้ใครไปเยอะโควิดแม้กระทั่งแม่ก็ไม่ได้ไปเป็นห่วงแม่ก็บอกไว้แค่นั้นเองเราก็ติดละครก็โอเคก็เลยพูดเอาสนุกเอามันกันคนคิดว่าทะเลาะกันส้มเช้งกล่าวว่าใช่สองพี่น้องฝั่งโน้นกับฝั่งนี้เขาเลยนอยกันพี่น้องเดี๋ยวมันก็ดีกันเด็กๆด่าด่าเริ่มจากเด็กๆงอนกันถูกแล้วเด็กๆเคลียร์กันไหมหยกกล่าวว่าไม่ได้เคลียร์งอนเรื่องที่ออกมาพูดชาวเน็ตอ่ะพอฟังฝั่งนี้บอกว่าไม่ได้เชิญก็ไปตีความว่าไปด่าบ้านโน้นว่าจะออกมาพูดทำไมส้มเช้งกล่าวว่าเขาก็โทรมาตอนนั้นไม่ได้เคลียร์แต่ตอนนี้เคลียร์กันหมดแล้วเป็นพี่น้องกันสนิทกันมากลูกบ้านโน้นก็มานอนอยู่ที่นี่มานอนห้องคิมอยู่กับคิมตลอดมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยถามเรื่องไปออกรายการแจ็คแฟนฉันเกิดอะไรขึ้นหยกเผยว่ามีคอมเมนต์ปิดกล้องแล้วคงโดนแจ็คไปหลายน้ำเลยสิด้านส้มเช้งกล่าวว่าไปแจ้งความแล้วส่งเรื่องไปตำรวจไซเบอร์ไปออกรายการแจ็คแฟนฉันหนึ่งคืนเป็นการแสดงคุณอินมากไปหรือเปล่ามันคือละครหนึ่งเรื่องนางเอกไปจูบคนนั้นอีกเรื่องไปจูบคนนี้ทำไมคุณไม่ด่านางเอกโดนเขาจูบมันคือการแสดงไปลงสระว่ายน้ำก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็มีคอมเมนต์แบบนี้มีคนหนึ่งบอกด้วยนะรออยู่นะฟ้องสิเมื่อไหร่จะฟ้องขอให้ออกมาตัวตนที่แท้จริงอย่าซุกอยู่ใต้กระโปรงออกมาเลยไม่ต้องมาท้าเจอแน่ๆลูกมาโดนด่าแบบนี้We'll be right back.